เดตภาพตลาดช่วงเย็นกันต่อเลยแล้วกันนะคะกับทางด้านคุณอ๋องเอกภาวินสุนทรวิชาติค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากวล.ไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ๋องครับสวัสดีครับเรามาอัปเดตกันต่อในช่วงเย็นนะคะเซตตอนเย็นก็ยังไม่ผ่าน 1,300 นะคะพี่อ๋องครับผมมองทิศทางยังไงต่อครับต่อเนื่องถึงพรุ่งนี้เลยครับก็วันนี้สำคัญคือค่ะถูกครับสำคัญคือตอนสิ้นวันนะครับเพราะว่าจะดูในส่วนของตัวโฟนะครับว่าในส่วนของสถาบันเนี่ยจะเข้ามาต่อปากเพราะว่าเมื่อวันนี้มันคือความต่อเนื่องของเมื่อวานนี้นะครับที่ทำไมตลาดในส่วนของตัวดาวโจนส์นะก็ลงมาในแดนลบตัวตลาดหุ้นภูมิภาคเคลื่อนไหวก็ในแดนลบแต่ทำไมบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เลยค่ะได้ยินไหมครับได้ยินนะครับได้ยินค่ะแต่แบบเบานิดนึงพี่อ๋องทำอะไรอยู่โอเคนะครับได้ยินใช่ไหมครับได้ยินแล้วค่ะโอเคครับผมครับก็ในส่วนของตัวด้านที่วันนี้ทำไมตลาดเราบวกดีจังก็อาจจะเป็นโอเคเรื่องงบที่คอนเซ็ปต์อาจจะคาดการไว้ในทางลบเยอะเกินไปนะครับแล้วตัวเลขจริงออกมาส่วนใหญ่มันก็เป็นแบบอินไลน์หรือไม่ก็แบบเดียวคาดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่บอกคือเมื่อวานเนี่ยถ้าเราไปดูใน security feature อะสถาบันมองอยู่ประมาณหลักหมื่นสัญญาเลยนะครับถ้าวันนี้เห็นเขาช็อตโค้ดเยอะๆนะก็แปลว่าเขาปิดลองนะครับทั้งเขาปิดลองที่เปิดไว้เมื่อวานเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะมีเม็ดเงินจากฝั่งสถาบันนะครับเข้ามาประคองเพื่อปิดช็อตโค้ดนะครับที่ลองไว้เยอะเมื่อวานนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็วันพรุ่งนี้ก็ต้องระวังภาพที่มันจะกลับมาออกตัวเพราะว่าชนแถว1,300ที่มันเป็นแนวต้านทางจิตวิทยาหรือว่าเหนือ1,300ขึ้นไปเนี่ยคือไซส์ในทางพื้นฐานมันจะเริ่มไม่เยอะแล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเกิดเขาลองต่ออีกเนี่ยนะครับหลักประมาณ10,000สัญญาต่อก็มีโอกาสจะขึ้นต่อนะครับอันนี้ดูโฟในสิ้นวันเนี่ยนะครับจะบ่งชี้ถึงวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับส่วนด้านมูลค่าทางพื้นฐานก็บอกไปแล้วนะครับคือแถวบริเวณ 1,300 จุดขึ้นไปเนี่ยนะครับมันสะท้อน earning ในปีหน้าเป็นราที่เทรด PE ประมาณเหลือ15เท่านะครับก็ถ้ามอง target สักประมาณ 15.5 เซตมันก็ประมาณ 1,320 จุดจากนี้มันก็ไม่ไกลแล้วนะครับหรือว่าถ้า16เท่าก็คือประมาณสัก 1,360 จุดก็อีกประมาณ60จุดเองนะครับถือว่ามันไม่ได้มากนักทางเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะครับก็ยังเทรดแบบระมัดระวังอยู่หรือว่าภาพมันปรับตัวขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆไซด์เวย์อัพนะครับถ้าปัจจัยลบยังไม่มีเข้ามานะครับแต่ก็จะมีแรงขายสลับออกมาในบางวันอย่างเงี้ยนะครับประเด็นก็คือรอปัจจัยลบที่ถ้ามันเข้ามาชัดเนี่ยนะครับตลาดจะเริ่มโดนพักฐานหรือว่าขายทางกำไรนะครับก็อย่างเช่นในส่วนของตัวเรื่องตัวสงครามการค้านะครับถ้าตลาดกำลังกังวลหรือว่าตัวโควิดในส่วนของตัว second wave นะครับที่มันจะเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันลุกลามก็จะเป็นปัจจัยตัวกดดันโจทย์ตลาดนะครับตอนนี้มีกรอบล่างเนี่ยอยู่ที่บริเวณสักประมาณ 1,280 จุดนะครับถ้าเริ่มกลับมาต่ำกว่าเนี่ยจะเป็นภาพของสัญญาณลบนะครับโอเคอันนี้ก็คือในส่วนของตัวเซตนะครับส่วนหุ้นที่แนะนำไปตอนเช้านะครับตัวครับรวมบางกระเสียนลาดก็นิ่งๆนะครับนิ่งๆถ้าไม่อยากถือก็ขายได้นะครับแต่ถ้าจะถือลุ้นดูก็ต่ำกว่าบริเวณ 13.4 นะครับคุณใช้แนวเดิมใช้เป็นจุดคัตลอสนะครับส่วนด้านบนก็จะมีที่ประมาณในโซน 14.50 บาทนะครับอันนี้คื
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะครับส่วนตัวกั๊กวันนี้ก็บวกนิดๆนะครับบวกนิดๆถ้าเกิดว่าจะรุ่นถือดูก็ไม่ต่ำกว่า38บาทนะครับยังถือได้นะครับแต่ถ้าใครไม่อยากถือก็จบในวันมันไม่ขึ้นก็จะเป็นเหลืองๆนะครับก็เสมอตัวนะครับก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละท่านนะครับคือถ้าจะถือหน่อยก็38บาทนะครับไม่ต่ำกว่ายังถือได้นะครับแล้วตอนนี้ก็ลุ้นไปแถวประมาณจุดสูงเดิมนะครับที่บริเวณ40สลึงถึงประมาณ40.5นะมันขึ้นมาหายแค่ประมาณ40บาทนะนะครับอาจจะไม่ถึงดีนักนะครับโอเคอันนี้ก็คือในส่วนของตัวกราฟเอเนจีนะครับส่วนเซฟตี้ฟิวเจอร์ซีนีเอ็มนะครับก็มันเลยจุดคัดมาละนะครับตลาดมันขึ้นมากกว่าที่คาดนะครับถ้าใครคัดไปแล้วก็โอเคเดี๋ยวเริ่มใหม่นะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้คัดก็ดู 8.3 จุดสูงเดิมไปเลยนะครับถ้าสูงกว่าใช้เป็นจุดคัดลอสนะครับหรือว่าถ้าจะเปิดเพิ่มก็คือตรงเนี้ย 8.0 นะครับสำหรับอีช็อปนี้ที่จะเปิด 8.0 แล้วก็ถ้าสองไม้ที่แนะนำมาตอนเช้าสูงกว่า 8.3 ที่เป็นไฮเดิมนะครับใช้เป็นจุดในการคัดลอสนะครับใครคัดไปแล้วก็เดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับสำหรับตัวเซฟตี้ฟิวเจอร์ที่มันทะลุ867มาแล้วไงนะครับที่ให้ขาดจากตรงนี้มันประมาณ868-869-870นะครับโอเคด้านทองนะครับทองเนี่ย GOM 20นะครับ GOM 20เนี่ยก็ตัวนี้อยู่ที่1709นะครับก็ยังเป็นโพซิชันลองอยู่นะครับถ้าจับใดที่ยังไม่ต่ำกว่า1695นะครับยังเป็นฝั่งลองอยู่ถ้าใครได้ลองไปแล้วตั้งแต่ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับหรือว่าลองไปแล้วในช่วงเช้าก็ดู1695นะครับต่ำกว่าจะเป็นจุดคัดลอสนะครับตอนนี้แพทเทิร์นทองยังเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบสามเหลี่ยมอยู่นะครับถ้าแต่มันไปปลายรอบละนะครับไปปลายรอบละก็คืออยู่ในคลื่น E ละนะครับถ้าทะลุกรอบบนจะเป็นสัญญาณเด็กเขาชัดขึ้นนั่นก็คือทะลุ 1,722 เหรียญขึ้นไปนะครับถ้าจะชัดขึ้นแล้วก็จะขึ้นไปหาประมาณแถวจุดสูงเดิมนะครับที่ทำไว้แถวบริเวณประมาณ 1,740 หรือว่า 1,750 เหรียญครับก็ยังเป็นโฮลองไว้ก่อนครับผมเป็นลองก่อนนะคะใช่ครับได้เลยค่ะพี่อ๋องเมื่อเช้าเรามีการพูดถึงหุ้นบ้านปูตัวนึงเดี๋ยวเราอัปเดตหน่อยให้หน่อยสิคะครับตัวบ้านปูนะครับบ้านปูเนี่ยก็ตอนนี้อยู่ที่บริเวณ 6.35 นะก็ที่พูดถึงมันก็นิ่งเนี่ยนะตั้งแต่ตอนเช้าที่เราพูดคุยกันไว้นะครับเพราะว่าก็ยังใช้แผนเดิมนะครับถ้าเกิดไม่ต่ำกว่า 5.85 ก็เราหวังว่ามันจะเป็นจุดที่จะเบรกจุดสูงเดิม 6.60 บาทขึ้นไปได้แล้วก็เป็นขาซีแคสต์ปรับตัวขึ้นไปต่อนะครับเพราะนั้นก็ใช้แนวที่บอกไว้ในช่วงเช้าได้อยู่นะครับถ้ายังไม่ต่ำกว่านะครับก็ยังลุ้นว่ามันจะสามารถทะลุจุดสูงเดิมไปได้แล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อครับโอเคได้เลยพี่อ๋องครบถ้วนเลยนะคะขอบคุณพี่อ๋องมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคำแนะนำจากทางด้านคุณอ๋องเอกภาวินสุนทราภิชาตินะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบล.ไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะก็มาอัปเดตในส่วนของหุ้นที่ให้ไปเมื่อช่วงเช้าที่เราพูดคุยกันทาง FM 97นั่นเองนะคะหุ้นที่ให้ไปเมื่อช่วงเช้าก็คือหุ้นของ BCH นั่นเองค่ะก็ยังคงให้กรอบเดิมอยู่นะคะถ้ายังไม่ต่ำกว่า 13.4 นะคะก็ยังถือต่อได้แต่ว่าถ้าต่ำกว่าก็ให้คัดลอสค่ะส่วนอีกหนึ่งตัวเป็นหุ้นกัฟนะคะก็ยังคงถ้าไม่ต่ำกว่า38บาทก็ยังคงถือต่อได้อยู่นั่นเองค่ะนี่คือคำแนะนำที่พี่อ๋องได้ฝากไว้นั่นเองนะคะ